คุณผู้ชมคุณผู้ฟังต่อไปนี้คุณสันติพร้อมพัฒน์จะเรียกคุณเฉยๆไม่ได้นะค่ะต่อไปนี้ต้องเรียกว่าดร.สันติจบปริญญาเอกละ อะไรคะมีคุณอุทานเอาห้อยเอาห้อยจบปริญญาเอกแล้วจริงๆเดี๋ยวฟังกันติดตามกันเลยค่ะเอากันอย่างนี้ครับเอากันอย่างดีครับเมื่อวานคือวันที่8ใช่ไหมฮะเมื่อวานวันที่8วันนี้วันที่9เดือน9ค่ะนักข่าวไปดักเจอคุณสันติพร้อมพัฒน์ค่ะรักษาการรมว.คลังเมื่อวานท่านที่ปะหน้ากันนักข่าวก็ถามคำถามแรกเลยค่ะท่านวันที่9วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่9ก็คือวันนี้ในสภาจะมีอภิปรายทั่วไปฝ่ายค้านเข้าจองกฐินจะเล่นรัฐบาลในประเด็นทางเศรษฐกิจในฐานะรมว.รักษาการรมว.คลังเตรียมตัวอย่างไรแล้วหรือไม่จบจากคำถามนี้มีคำถามที่2เนี่ยฝ่ายค้านเขาเอาเรื่องในอดีตเคยถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษารามคำแหงมาเล่นท่านท่านว่าอย่างไรเขาจองกฐินคุณโจ้คุณโจ้เขาจองกฐินคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยไปฟังดร.สันติพร้อมพัฒน์ตอบสักนิดไหมครับดีค่ะเชิญค่ะฟังกันให้ชัดๆเลยนะคะทุกประโยคค่ะตีนะน้องตีพรุ่งนี้ที่จัดในการอภิปรายที่สภาท่านได้เตรียมตัวอภิปรายยังไงบ้างเพราะว่าดูเหมือนว่าเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องหลักที่จะโดนอภิปรายเหมือนกันไม่ต้องเตรียมตัวเพราะมีความรู้เต็มเปี่ยมอยู่แล้วทำงานมาตั้งเกือบ2ปีแล้วค่ะแล้วที่เขาจะโจมตีเรื่องคุณสมบัติอะไรเนี่ยวุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาอะไรเนี่ยมันตกลงมันยังไงที่สอบว่าเรียนรามหรืออะไรต้องไปถามมอรามว่าปริญญาบัตรปริญญาตรีปริญญาโทแล้วตอนนี้ผมก็จบปริญญาเอกแล้วที่เทคโนโลยีราชบัณฑิตเจ้าคุณค่ะคณะอะไรของคะของคณะสาขารถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังฮิตอยู่ผมทำมาเกือบ4ปีแล้ว3ปีกว่าซึ่งอินเทรนด์ที่สุดเพราะฉะนั้นพร้อมรับตำแหน่งถ้าอันนี้อย่าพูดดีกว่าแล้วคนหมั่นไส้เยอะจากปริญญาเอกนี่ปีไหนอะคะท่านคะนี่เนี่ยเพิ่งจบเมื่อสัก6เดือนได้มั้งตอนนี้กำลังรอรับพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ท่านในฐานะรักษาการรมว.คลังเตรียมตัวอย่างไรฝ่ายค้านเขาจองกฐินเขาจะเล่นประเด็นเศรษฐกิจไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องเตรียมตัวความรู้ผมเต็มเปี่ยมดูสีหน้าสีตาดูสีหน้าสีตาของคุณสันติสิครับประสบการณ์ทำงานเกือบ2ปีผ่านรองนายกผ่านรัฐมนตรีคลังมากี่คนเอ้าตามนั้นเมื่อถามถึงเรื่องวุฒิการศึกษาถูกจองกฐินถูกจองกฐินเคยถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษารามเขาบอกเรื่องนี้ให้ไปถามเลยให้ไปถามที่รามคำแหงถ้าตอบแค่นั้นก็จบก็พอเข้าใจได้แต่ต่อวันนี้ไม่ได้จบแค่ปริญญาตรีปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์นะคะปัจจุบันนี้เมื่อ6เดือนก่อนหน้านะคะคุณสันติบอกชัดเจนจบด็อกเตอร์แล้วมีข้อสังเกตอยู่2ข้อค่ะ1ข้อแรกผมนะจบตรีจบโทจากรามคำแหงไม่ใช่แค่นั้นนะผมจบเอกด้วยผมจบด็อกเตอร์6เดือนที่แล้วเมื่อ6เดือนที่แล้วแต่เมื่อถามถึงสถาบันที่จบต้องใช้เวลานึกอยู่ตั้งนานชื่อสถาบันที่ตัวเองจบด็อกเตอร์มาบอกว่าใช้เวลานึกชื่อสถาบันอยู่ตั้งนานนักข่าวถามต่อจบ6เดือนไงจบด็อกเตอร์นี่คณะอะไรคณะอะไรเขาถามคณะปรากฏว่านึกคณะไม่ออกแต่บอกสาขาก็ต้องใช้เวลานึกอยู่ตั้งนานกว่าจะจำได้ว่าจบด็อกเตอร์ทางด้านวิชารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งกำลังอินเทรนด์คณะอะไรอ่ะยังไม่รู้ว่าคณะอะไร อย่าสักว่าสาขารถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงนะนี่ๆๆนะผมตอบแทนผมพูดแทนคุณสันติคำได้ไหมว่าจะรู้ทำไมเยอะแยะรู้แค่นี้พอแล้วคือถ้าไม่ตอบเนี่ยจะไม่สงสัยเลยพอตอบเลยสงสัยผมนึกไม่ออกเดี๋ยวนะมีคำถามตามมาเยอะเลยนะทีนี้อันนี้คือข้อสังเกตข้อแรกนะกว่าจะนึกชื่อสถาบันออกกว่าจะนึกชื่อสาขาหรือคณะที่จบออกก็ต้องใช้เวลาตั้งหลายอึดใจมันนานแล้วไงแล้วติดโควิดไงหกเดือนจบต้อง6เดือนแล้วทีนี้ข้อสังเกตประการที่สองนะสังเกตไหมเราก็รู้แบ็กกราวน์ของคุณสันติพร้อมพัฒน์นะว่า
ตอนเรียนประถมตอนเรียนมัธยมแผนกอะไรวิทย์ศิลป์มาเรียนรวมหรืออะไรก็ไม่ทราบขณะเดียวกันจบปริญญาโทจากไหนจากรามสาขาอะไรปริญญาตรีรัฐศาสตร์จบเริ่มจากปริญญาตรีก่อนตรีโทรัฐศาสตร์ตรีรัฐศาสตร์โทก็รัฐศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ถูกไหมเป็นทางด้านสังคมศาสตร์ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์แต่พอไปต่อด็อกเตอร์นั่นแน่รถยนต์ไฟฟ้าสาขาแต่ยังไม่รู้คณะนะจบสาขารถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านี่มันวิศวะนี่มันสายวิทยาศาสตร์มันต้องเป็นสายวิทยาศาสตร์มันต้องเรียนฟิสิกส์ไม่ต้องเคมีชีวะได้แต่มันต้องเรียนฟิสิกส์หรือเปล่ามันต้องมีการคำนวณหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้จากคนไม่มีความรู้นะเราเด็กท้ายห้องเราไม่รู้หรอกแบบคิดเยอะไปอ่ะอ้าวเหรอเรียนรัฐศาสตร์เด็กท้ายห้องเราไม่รู้หรอกเรียนสังคมศาสตร์แต่ว่าสามารถมาต่อปริญญาเอกทางด้านสายวิทยาศาสตร์ได้อันนี้เราไม่รู้เราไม่มีความรู้อันนี้เราไม่มีความรู้จริงๆแต่แค่เป็นนักข่าวไงเลยตั้งข้อสงสัยผมว่าไม่ใช่แค่นักข่าวอะผมว่าชาวบ้านก็สงสัยชาวบ้านก็สงสัยแต่ท่านมีประสบการณ์นะคืออย่างนี้ก็ในเมื่อบอกว่าเพิ่งจบด็อกเตอร์เมื่อ6เดือนที่แล้วรอรับปริญญาอย่างเดียวใช่หรอเมื่อถามชื่อสถาบันทำไมนิกตั้งนานเมื่อถามสาขาวิชาหรือคณะที่จบด็อกเตอร์มาทำไมใช้เวลานิกตั้งนานจำคณะไม่ได้แต่จำสาขาได้อย่างที่2ชาวบ้านร้านตลาดเขาก็ต้องถามเขาก็ต้องสงสัยจบตรีรัฐศาสตร์โทก็รัฐศาสตร์แต่ไปจบด็อกเตอร์รถยนต์ไฟฟ้า มันแหกมันฉีกเลยหรือมีประสบการณ์รัฐมนตรีคมนาคมเกี่ยวได้ด้วยเหรอไม่รู้อันนี้พยายามช่วยคิดแทนรัฐมนตรีเพราะเราไม่ได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีไงสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเคยอนุมัติรถไฟฟ้าไหมครับต้องเคยทำโครงการผ่านมือช่วงนั้นผ่านมือแน่นอนเรื่องรถไฟฟ้าต้องผ่านมือท่านสันติแน่นอนเราชมหรือเราแดกเนี่ยอะไรคะทำนี่คุณผู้ฟังทางวิทยุอะไรคะผมว่าเอาคลิปมาดูย้อนหลังความหันษาจะบังเกิดโดยเฉพาะตอนที่คุณแมวสาวลอยหน้าลอยตาทำบ้องแบวอะไรคะไม่รู้จริงบางเรื่องเราไม่รู้จริงต้องยอมไม่ได้รู้ทุกเรื่องพวกเราเด็กท้ายห้องอ่ะเราไม่ได้เด็กเรียนจริงอย่าว่าแต่ด็อกเตอร์เลยโทนี่ยังไม่มีปัญญาเลยผมจบแล้วผมก็ได้จบโทรค่ะ